สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดวันนี้มีเรื่องราวข่าวบันเทิงมาให้ชมกันค่ะแบบนี้ก็ได้เหรอบุ๋มปนัดดาโดนทักแชทยืมเงินแสนพอรู้สาเหตุที่ขอเลยไม่ให้เจอด่ากลับยับผู้ใช้ Facebook ทีมงานขององค์กรทำดีที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2557โดยดาราดังบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีซึ่งองค์กรทำดีทำขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ร้องทุกข์ช่วยเหลือสังคมมีข่าวที่บุ๋มปนัดดาช่วยเหลือสังคมมาตลอดแต่ก็มีบุคคลเข้ามาขอความช่วยเหลือแบบแปลกๆเช่นกันดังกรณีที่ทีมงานได้โพสต์แชท Facebook ว่ามีคนส่งข้อความว่าอยากขอความช่วยเหลือจากคุณบุ๋มเพราะตนเป็นหนี้บัตรเครดิตและเป็นหนี้งวดรถทั้งยังต้องใช้จ่ายหนี้ค่าหวยทุกเดือนจึงอยากขอยืมเงินจากคุณบุ๋มสัก 150,000 บาทเพราะเป็นดาราน่าจะมีเงินเยอะคนแบบนี้มีอยู่จริงบนโลกใบนี้นะมาขอความช่วยเหลือหรือจะมาปล้นก็ไม่รู้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ